สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะแนะนําให้รู้จักสมาชิกใหม่ของช็อปของผมนะครับได้มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมติดราชการนะครับไม่ได้กลับมาที่ช็อปวันนี้ก็เลยเอามาแนะนํากันนั่นก็คือแฮนด์เพลนนะครับหรือกบมือนะครับแต่ของผมเนี่ยจะเป็นกบเหล็กนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มที่จะเก็บไว้บ้างแล้วนะครับเพราะว่าหลังเกษียณเนี่ยผมจะมีเวลาค่อนข้างเยอะนะผมจะให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ที่เป็นแฮนด์ทูลมากกว่าพวก power tool นะครับนะเพราะว่างานแฮนด์ทูลเนี่ยเป็นงานที่เราต้องใช้สมาธินะครับในการทำแล้วก็ใช้ฝีมือพอสมควรนะครับแล้วผมเชื่อว่า DIY รุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับทุกคนมีฝีมือทั้งนั้นนะครับแต่จะถนัดด้านไหนเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ผมเริ่มมาเก็บกบเหล็กนะครับหรือแฮนด์เพนเนี่ยนะยี่ห้อรูเบนนะครับหรือรูเบิลนะแล้วแต่จะเรียกนะครับผมเห็นในคลิปฝรั่งเรียกรูเบนมั่งรูเบิลมั่งก็แล้วแต่นะครับนะครับผมจะแนะนำสมาชิกใหม่ของผม2ตัวนั่นก็คือตัวนี้นะครับนะฮะเป็นบล็อกเพนที่เรียกว่ารีเบทเพนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นสมูทติ้งเพนนะครับกบฝรั่งเนี่ยเขาจะมีเบอร์ของเขานะครับอย่างตัวนี้เนี่ยผมจำถ้าจำไม่ผิดเป็นเบอร์รู้สึกจะเป็นเบอร์990หรือ90นะครับตัวนี้จะเป็นรีเบทเหมือนกันนะครับแต่เป็นรีเบทที่เรียกว่าโชลเดอร์เพลนนะครับก็เป็นกบสำหรับเซาะร่องนะครับเซาะร่องเก็บความเรียบร้อยของบางใบต่างๆหรือเดยตัวผู้นะครับตัวนี้เป็นเบอร์101นะครับแก้ไขเป็นเบอร์102นะครับเบอร์101เล็กกว่านี้ผมยังคิดอยู่แต่ว่าจะเก็บ101ดีหรือไม่นะครับตัวเป็นตัวที่ทำด้วยทองเหลืองเหมือนกันนะครับ101กับ102นะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกเพนนะครับเป็นกบที่สำหรับใส่งานเล็กๆนะครับหรือพวกขอบไม้นะต้นตัวนี้ที่ได้มาใหม่นะครับเป็นรีเบทนะครับกบไทยนี่จะเรียกว่ากบกระดี่นะฮะคือลักษณะของรีเบทเพนนะหรือกบรีเบทเนี่ยตัวใบกบนะครับตัวใบเนี่ยจะเท่ากับความกว้างของตัวกบเลยนะฮะเราจะเห็นว่าปากของกบเนี่ยจะเท่ากับความกว้างของตัวกบเลยนะฮะกบรีเบทนี้เขาใช้สำหรับเซาะร่องบางใบนะครับหรือเก็บรายละเอียดของเดยตัวผู้นะครับตัวนี้เนี่ยผมสั่งมานานแล้วนะครับเพิ่งได้นะตัวนี้เป็นเบอร์60เซน1/2นะครับก็เป็นบล็อกเพนที่เป็นโลแองเกิลทั้งหมดนี้เป็นโลแองเกิลหมดเลยนะฮะเป็นใบองศาต่ำนะครับ60เซน1/2ตัวนี้นะครับก็เป็นทำงานคล้ายๆกับไอ้ตัวนี้นะครับก็เอาไว้ใส่งานเล็กๆนะครับหรือขอบไม้นะตัวนี้3ตัวนี้เนี่ย3ตัวนี้เขาจะเรียกว่าแจ็คเพนหรือเบนเพนนะครับเป็นกบตัวใหญ่ที่ทำงานเกี่ยวกับหน้าท็อปโต๊ะหรือท็อปตู้เป็นต้นนะครับถ้าเป็นกบไทยเนี่ยเขาจะแบ่งหลายสเต็ปนะครับนะกบลุยอันนี้นะกบภาษาไทยเขาจะเรียกว่ากบล้างบ้างกบผิวบ้างนะครับของฝรั่งนี่เรียกว่า smoothing pen อันนี้เป็นเบอร์4เซน1/2ซึ่งถ้าเป็นเบอร์4น่าจะแคบนะครับตัวใบจะกว้างแค่2นิ้วส่วนเบอร์4เซน1/2เนี่ยจะกว้างกว่านะครับตัวใบจะกว้าง2เซน3/8นิ้วนะครับตัวใบเนี่ยจะเท่ากับเบอร์7เลยนะครับที่ผมเลือกซื้อ4/1/2เพราะว่าตัวใบมันเท่ากับเบอร์7เพราะฉะนั้นมันสามารถสลับใบกันใช้ได้พูดง่ายๆว่าใบมันจะเป็นอะไรซึ่งกันและกันนะครับก็เอาไว้
ไว้ใสใสเก็บผิวที่ยังไม่ได้ใสนะครับพวกไม้ดิบต่างๆเนี่ยก็จะเก็บด้วยตัวนี้ก่อนนะครับหรือก็เก็บส่วนนูนของไม้นะครับเราดูว่าไม้หน้าท็อปโต๊ะส่วนไหนนูนก็เราจะมาร์กไว้แล้วก็เอาตัวนี้ลุยไปก่อนนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นขนาดกลางนะครับเป็นเบอร์5นะครับฝรั่งก็จะเรียกว่าเบนเพนหรือแจ็คเพนนะครับก็เอาไว้เก็บรายละเอียดในขั้นตอนที่2นะครับหรือกรณีที่หน้าท็อปโต๊ะไม่กว้างมากก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวจบเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าท็อปโต๊ะหรืองานพื้นที่ค่อนข้างกว้างมากๆเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะใช้กบตัวยาวนะครับกบตัวยาวเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยตัวนี้นะครับถ้าเป็นกบไทยเนี่ยจะเรียกว่ากบนางนะครับกบนางนะฮะหรือกบกลางแล้วแต่จะเรียกกันส่วนตัวนี้ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยจะเรียกว่ากบบรรทัดนะครับคือตัวยาว22 นิ้วนะครับฝรั่งก็จะเรียกว่าจอยติ้งเพนนะหรือกบเบอร์7นะตัวนี้เบอร์7เบอร์5เบอร์4นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็น60/2ตัวนี้เป็นรีเบตบ็อกเพนนะครับตัวนี้เป็นบล็อกเพนเบอร์102นะตัวนี้เป็นโชลเดอร์เพนนะครับทั้งหมดนี้ยกเว้นตัวนี้ตัวเดียวนะครับทั้งหมดนี้ยี่ห้อลูเบนหรือลูเบิร์นตัวนี้เป็นของเออร์วินเรคคอร์ดนะครับสีจะแตกต่างกันออกไปนะครับลักษณะของกบที่ดีนะครับคือตัวใบกบเนี่ยนะจะเรียบนะครับใบกบจะเรียบแล้วก็ขึ้นรูปมาประณีตนะครับแล้วก็มีความหนาพอที่จะทำให้ใบกบเนี่ยเสถียรในการใส่ไม้นะครับคือไม่กระพือนะแล้วรับง่ายนะครับรับง่ายคมแล้วก็รักษาความคมได้นานนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติของโลหะที่เอามาทำใบมีดที่ดีนะครับของกบนะส่วนการรีวิวเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะรีวิวเนาะพอพรุ่งนี้ผมทำท็อปโต๊ะตัวเล็กตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บรายละเอียดสุดท้ายของบนท็อปโต๊ะคือปรับระนาบของท็อปโต๊ะนะครับนะนี่คือความภูมิใจในการในงานสะสมของผมนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับลองใช้แฮนด์เพนดูแล้วจะรู้ว่ามันเป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งแล้วมันสร้างความสุขให้เราในการทำงานสร้างสมาธิด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่ตามรับชมสวัสดีครับ